ขอเพิ่มเติมในวิดีโอที่แล้วนะครับที่เรายังติดค้างกันไว้ในส่วนของการเขียนโปรแกรมแล้วมันตีเออร์เลอร์เป็นหลังจากที่เรา request ข้อมูลหรือว่า insert ข้อมูลลงไปนะครับในโค้ดที่แล้วนะครับตรงการอ้างถึงข้อมูลใน data นะครับอ้างถึงข้อมูลใน data อาจารย์ลืมไปเลยครับลืมใส่ตัว single quote นะครับมันใส่แบบนี้มันอ้างถึงได้ครับแต่ว่ามันทำให้เกิดตีเป็น warning ขึ้นมานะครับฉะนั้นเวลาใส่นะครับถ้าเราเขียนแบบนี้นะแล้วเรา insert ข้อมูลลงฐานข้อมูลนะครับเรากลับไปดูนะครับถ้าทำแบบเดิมนะเรากดส่งปุ๊บเห็นไหมมันจะตี error ขึ้นตีเป็น warning ขึ้นมาบอกว่าไอ้ตัว username อะไรต่างๆของคุณเนี่ยมันงงมันไม่รู้จักนะครับเพราะว่าอาจารย์ลืมใส่ single quote นะครับโทษทีใส่ single quote เข้าไปนะครับใส่ single quote เสร็จปุ๊บกด save ครับแล้วทีนี้เราลองinsert ข้อมูลลงไปใหม่นะครับ insert ข้อมูลลงไปใหม่ปึ้งมันจะได้มาเลข1เลขเดียวเห็นไหมครับมันจะไม่มี error อะไรนะครับเลข1ก็คือ insert ข้อมูลลงกี่ record มันก็คือ low count นะครับก็คือผลลัพธ์อ่ะมันลงไปกี่ record ฉะนั้นมันลงไปแค่ record เดียวเพราะเรา insert 1ครั้งนะครับฉะนั้นลืมไปนิดเดียวครับขอแก้ไขในวิดีโอที่แล้วก็คือแค่ใส่ single quote ตัวนี้เข้ามาครับไม่มีอะไรครับใส่ single quote เข้ามาเฉยๆเพื่ออ้างถึงตัวข้อมูลใน object data นะครับแก้ด้วยนะครับ